ความฝันเกี่ยวกับน้ำชากับกาน้ำชาฝันเห็นน้ำชาหรือฝันเห็นกาลินน้ำชาเป็นฝันไม่ดีแปลว่าท่านเป็นคนค่อนข้างหัวโบราณชอบยึดติดกับขนบธรรมเนียมประเพณีแบบเก่าๆเป็นคนที่ค่อนข้างจะเข้ากับคนไม่ค่อยได้ฝันเห็นน้ำชาหรือกาน้ำชานี้แปลว่าคุณน่ะจะถูกเพื่อนๆลุมนินทาว่าร้ายหากในความฝันท่านกำลังดื่มน้ำชาอยู่นี้แปลว่าท่านน่ะจะปวดหัวกับกิจการที่ทำอยู่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังงานที่ทำอยู่กิจการที่ทำอยู่เนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามที่ต้องการฝันเห็นน้ำชาหรือกาน้ำชาแปลว่าเนี่ยจะโดนนินทาเพราะเป็นคนหัวโบราณหรือเป็นนักธุรกิจหัวเก่าเป็นนักธุรกิจที่หัวโบราณไม่ทันสมัยถูกลูกน้องนินทาถูกเพื่อนๆนินทาเลขนำโชค0 0 2 0 2ค่ะ